เอียงนะคะพี่น้องก็คือว่าอยู่ในเอียงบ่มีเหล่าญี่ปุ่นนะคะเอียงกับบ่ใส่นะคะแต่เอียงกับบ่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าแฟนบ่กินอันนี้เอียงให้แฟนกินนะคะกับสไตล์ของเอียงนะคะที่ฝรั่งมักกินนะคะพี่น้องมาเบิ่งเครื่องปรุงเฮามีหยังในอาติสค่ะเครื่องปรุงก็มีแป้งมันนะคะแป้งมัน 2-3 โต๊ะค่ะน้ำมันงานะคะน้ำมันงานี่มันจะเฮ็ดให้หอมนะคะพี่น้องน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะรสดีหมูหรือว่าไก่ก็ได้นะคะใส่1ช้อนชาค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยป่นขาวนะคะเอียงใส่ครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้คือเครื่องปรุงเขานะคะคุณผู้ชมมาบอกวัตถุดิบข้าวหลักๆกับมีหมูนะคะเอียงใส่อยู่200กรัมนะคะหมูบดนะคะนี่200กรัมแล้วก็เอียงใส่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอม2ดอกค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่เฮาค่ะนะคะพี่น้องอันนี้หอมหัวใหญ่เฮานะคะเอียงใส่อยู่100กรัมนะคะเฮาหั่นแล้วเฮาแซ่ใส่น้ําเกลือแล้วพี่น้องแล้วเฮาก็บีบน้ําออกมันหมดนะคะอันนี้เอียงแซ่แล้วแซ่น้ําเกลือประมาณ10นาทีแล้วเฮาก็บีบน้ํามันออกนะคะอันนี้คือยังบีบออกแล้วนะคะแต่กะหล่ําค่ะกะหล่ํา100กรัมค่ะพี่น้องอันนี้เอียงกะหั่นน้อยๆนะคะเอียงกะใส่เกลือไปแซ่นิดนึงแล้วก็บีบออกนิดนึงนะคะบีบน้ํามันออกอันนี้บีบออกแล้วนะคะแซ่ถึง5-10นาทีคือกันค่ะมาเบิ่งวิธีหมักหมูเลยค่ะต่อไปเป็นวิธีหมักหมูนะคะพี่น้องอันนี้คือหมูบดนะคะเอียงกะสิเอาเครื่องปรุงลงเลยค่ะนะคะเอาน้ำมันหอยลงค่ะน้ำมันหอยน้ำมันง่าค่ะน้ำมันง่านะคะพี่น้องน้ำตาลค่ะนะคะใส่ไปเลยพริกไทยนะคะรสดีค่ะเอาทุกอย่างต้องใส่กันเลยค่ะนวดนะคะหนวดทุกอย่างนั้นเข้ากันค่ะหนวดสัก10นาทีของพี่น้องนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อหมูนะคะใส่เห็ดหอมลงไปเลยค่ะบางคนมันบ่ใส่เห็ดหอมนะคะแต่ว่าเอียงใส่ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะพี่น้องอย่างว่าสูตรนี้มันแซ่บนะคะอย่างเฮ็ดให้แฟนกินอันนี้เอียงใส่หัวใหญ่นะคะตานวดไปก่อนค่ะใส่แป้งมันลงไปค่ะแป้งมันเนี่ยจะเฮ็ดให้มันหมูนุ่มขึ้นนะคะพี่น้องแล้วก็มันเป็นก้อนดีนะคะว่าแล้วก็ใส่กะหล่ำลงไปเลยค่ะนวดเข้ากันนะคะพี่น้องยังไม่ได้ใส่กำลังมันเริ่มเป็นนุ่มคักแม่พี่น้องนวดนั้นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะคะและเอียงกะสิเอาไปเข่าตู้เย็นไว้นะคะลำข้นกะมักไว้ข้ามคืนเฮียงหมูหนุ่มดีนะคะพี่น้องแต่ว่าเอียงบ่มีเวลาเอียงกะมักไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวเอียงสิมาหอยเอาไปเข่าตู้เย็นได้1ชั่วโมงนะคะเอียงกะสิออกมานะคะนี่นะคะมันจะเป็นสีออกมาห่อนะคะ เอียงใส่ของที่ห่อนี่นะคะพี่น้องนี่ยิงใส่ยี่ห้อนี่นะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านจีนนะคะร้านเอเชียนะคะร้านเวียดนามนะคะมีขายบดนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะหั่นเฮากินบ่เบิ่นเฮาก็ไปใส่2ฟิตไว้ด้วยพี่น้องบัดเฮาสิกินเฮาก็เอาออกมานะคะให้มันเย็นเฮาจังมาห่อนะคะ
เป็นแผ่นจังซี่แม่นบ่คะขูดแป้งมันออกนิดนึงนะคะขูดแป้งมันออกค่ะพี่ที่ฮอนะคะพี่น้องเอามือจุ่มล่ะนะคะรูปรูปให้มันทั่ววงกลมเลยค่ะทั่ววงกลมนะคะเฮากับตักใส่อันนี้คือซอนชานะคะตักใส่1ซอนชาค่ะแล้วก็เอาเข่าหากันจังซี่นะคะพี่น้องนี่เอาเข่าหากันเห็นบ่คะนี่เอาเข่าหากันนะคะเอาเข่าหากันแล้วก็พับนะคะพี่น้องพับให้มันได้หาเซ็กนะคะหนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่กะเอาค่ะนะคะให้มันได้หานี่นะคะมันจะแห้งเป็นประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่คะอย่างซี้ในเบิ่งอีกนะคะนะคะมันเป็นแผ่นจังซี่นะคะพี่น้องขูดแป้งออกนิดนึงแป้งมันติดมาในแผ่นนี่นะคะขูดออกนะคะเอาน้ำรูปค่ะทั่วค่ะมันนี่น้ำรูปทั่วเลยค่ะแล้วก็ตักใส่1ซ้อนชานะคะก็จับเขามาหากันจังซี่พี่น้องจับเขามาหากันนะคะจับเขามาหากันแล้วก็เริ่มพับนะคะหนึ่งนะคะเห็นไหมพี่น้องสิเห็นแล้วก็สองนะคะเห็นไหมคะสามสี่ให้มันใบหานะคะพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่นะคะแผ่นอันเฮามันใหญ่พอเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็น้ําแปะจังซี่นะคะนี่นะคะแล้วละค่ะทอดอ่ะนะคะยังเปิดไฟนะคะแล้วเอากระทะตั้งนะคะยังเปิดอยู่เลข6นะคะพี่น้องเสียเอาน้ำมันลงไปค่ะนะคะน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะครึ่งซ้อนชาด้วยค่ะกะเอานะคะยังเสียลงไปนี่นะคะยังบ่มีแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะพี่น้องกระดาษทิชชู่เช็ดนะคะเช็ดหม้อกระทะอังซี่นะคะนี่ค่ะที่เฮาเฮ็ดเมื่อกี้นะคะพี่น้องอุ๊ยตายนี่นะคะงามบ่ค่ะเห็นมันได้หาแซกได้ค่ะพี่น้องยังก็เสียว่างลงไปเลยค่ะนะคะอันนี้เฮ็ดให้แฟนนะคะยังอย่าให้มันติดกันด้วยพี่น้องตอนว่างนะคะนี่นะคะพี่น้องว่างให้มันได้จังซี่นะคะนี่แล้วก็ทอดไปสักระยะหนึ่งค่ะนะคะว่างลงไปเลยค่ะอย่าให้มันติดกันนะคะให้มันเว้นระยะห่างนะคะยังกะสิอันนี้พอเฮาทอดไปสัก5ถึง10นาทีนะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้าผสมน้ํานะคะพี่น้องนะคะอ
เทหัวลงไปเลยค่ะนะคะนี่นะคะพี่น้องเอียงกับสีทอดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชานะคะพี่น้องต้อน้ํา150ลิตรนะคะนี่แล้วก็เทลงไปนะคะประมาณข้าวสีทอดอยู่ประมาณ10 ถึง 20นาทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสุกกันค่ะนี่นะคะพี่น้องเอียงก็ได้ทอดมานะคะพอเฮาเทน้ําลงไปสิมันก็สิบ่ติดกระทะนะคะนําไอ้แป้งข้าวเจ้านะคะก่อนสิสุกใส่น้ํามันง่าไปอีกนิดนึงนะคะพี่น้อง1ช้อนโต๊ะไอ้1ช้อนชานะคะโรยน้ํามันนะคะมันก็สิหอมนะคะอันนี้เฮาก็สิงัดเฮาก็สิแงะออกจากหม้อกระทะนะคะถ้าเฮาบ่ใส่แป้งข้าวเจ้ามันสิติดหม้อกระทะนะคะพี่น้องอันนี้คือวิธีถอดของเอียงนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีมาเบิ่งเอียงตักไอ้เสิร์ฟกันเลยค่ะนะคะพี่น้องเห็นป่ะคะนี่มันสุกแล้วนะคะเฮาเอาทัพพีมางัดให้มันสิมันสิบ่ติดนะคะบ่ติดหม้อกระทะค่ะแต่เฮาใส่แป้งอันข้าวเจ้านะคะนี่